ผู้พันผู้เพชรเอาเสียบอลไปแล้วจังหวะนี้ไหลออกมาแล้วแปดออกโล่งเรียบร้อยนะครับ1ประตูต่อ0ขึ้นนำเลยครับจากทางด้านของเวเดลเมนเดสครับได้ประตูพามาทางซ้ายแล้วทำชิงกับอัศดาวุฒิเหมือนจะโดนไม่ดีเหมือนกันครับแต่บอลยังไปชนเสาเข้าประตูไปครับเป็นดูคลิกอินจังหวะนี้ครับของเกษมบัณฑิตครับเหยียบนิดหนึ่งแล้วยิงมุมแคบไม่มีอะไรครับจังหวะนี้เสียไม่ได้อ้าวแต่เสียบอลแล้วเรียบร้อยเลยโอ้โหจังหวะนี้พลาดเองครับอนุวัฒน์ปานกพาลงโทษเลยครับ1ต่อ1ครับมาครับดูจังหวะเกี่ยวยิงลูกนี้ครับแม่เซฟได้แล้วนะครับไกลมาแต่บอลมาเข้าทางอนุวัฒน์ตวัดขวาลูกนี้ก็แล้วตัดกลับมาแล้วยิงลูกนี้ซ้ำอีกทีเข้าเลยครับเป็นนั่นอัศราวุฒิแจ้งโค้ชนะครับมอนชัยยิงมาจังหวะแรกเนี่ยไม่ดีนะครับแล้วอัศราวุฒิโดนใครครับโดนอัศราวุฒิเลยครับแล้วว่าไปจังหวะสุดท้ายเนี่ยไปโดนมอนชัยเข้าไปนะครับนี่ครับอัศราวุฒิครับค่อนข้างมีปัญหาอยู่ครับกดไปครั้งหนึ่ง 3-1 เลยครับอัมพลศรีละแก้วนะครับยิงไปฉลับผู้เล่นของเกษมบัณฑิตครับให้ถึงชุดแล้วได้เลยครับจังหวะนี้ครับไหลมาแล้วโอ้โหไม่รู้จะเซฟยังไงนะครับแฉลบแบบนี้ครับปีกผ่านครับวางมาโอ้โหแล้วมงเช็ดลูกนี้ผิดเหลี่ยมเรียบร้อยเลยครับโอ้โห4ประตูต่อ1ครับทำเข้าประตูตัวเองครับเกษมบัณฑิตนฤชาครับการสื่อสารกันนี้อาจจะที่จะดูภาพช้าครับจะมงทิ้งเลยครับโอ้แล้วมีอัครพลออกมาด้วยครับเป็นใหม่ครับชากมาแล้วแทงเข้ากลางมายิงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับ5ประตูต่อ1ครับสิกสกะลงในสีเสื้อของเย็นท่าข้ามครับลูกผ่านลูกนี้ของเธอสักให้กับสิกสกะยิงง่ายๆด้วยซ้ายเข้าไปได้เอาละครับกวินกวินออกมาแล้วแปรมาที่กวินอีกทีเรียบร้อยเลยครับ6ประตูต่อ1ประตูแรกในเกมนี้ของกวินแก้วประเสริฐนะครับประตูต่อ1ครับดูภาพช้าเป็นคนฉกได้นะครับแล้วทำชิ่ง 1-2 กับสิทธิชัยนะครับประสงค์สินเบิ้ลคืนมาแปรนิ่มๆไปครับกวินแก้วประเสริฐและเป็นประตูมาไม่ดีเลยครับแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับ7ประตูต่อ1จ่ายพลาดเองครับจังหวะนี้เกษมบัณฑิตโอ้โหปิยพันธ์เนี่ยวิไลนี่สายหูไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะครับจ่ายขวางมาลูกนี้เสร็จทางอธิพงษ์เลยครับฉกได้กลางสนามยิงเร็วไปเลยนะครับห่างแล้วนะครับตอนนี้